สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมชิปป์ชาแนลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปกัดก้านบอนเซนะครับโดยมีวิธีการกัดและเหตุผลที่ต้องกัดเราไปรับชมกันได้เลยครับวิธีการกัดก้านบอนเซเราก็จะกัดก้านที่อยู่ข้างนอกก่อนโดยดูจากกัดข้างนอกสุดโดยการกัดต้องกัดให้ลึกที่สุดและต้องไม่ให้โดนโคนของต้นไม้ด้วยนะครับมิฉะนั้นอาจจะชะงักการเจริญเติบโตของต้นบอนสีได้นะครับถึงแม้ว่าข้างนอกสุดที่เราจะทำการกัดใบจะดูสวยงามก็ตามแต่ผมรับรองได้ว่าใบที่กำลังจะแทงออกมาใหม่จะมีความสวยสดยิ่งกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นก้านใหม่ที่เพิ่งงอกมาแล้วก็กัดสูงๆหน่อยก็ได้นะครับส่วนก้านที่กำลังคล้องอยู่หรือกำลังแทงยอดขึ้นมาใหม่เราก็จะต้องทำการกัดเหนือส่วนที่คล้องอยู่หรือส่วนที่กำลังแทงยอดมาใหม่นะครับเพื่อไม่ให้กัดโดนปลายใบยอดใหม่ที่กำลังแทงออกมาใหม่นั่นเองครับแบบนี้ถ้าใบข้างบนเขาไม่สวยครับเราก็สามารถกัดทิ้งได้แต่ใบนี้ยังสวยอยู่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูครับถ้าเราจะกัดก็กัดให้เหนือยอดที่กระแทงขึ้นมาใหม่ประมาณ 2-3 เซนก็ประมาณนี้ครับเพื่อที่ใบนี้เขาจะโตถ้ามันคล้องอยู่ครับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นยากเลยเราเลยต้องเว้นที่ไว้ครับ 2-3 เซนอันนี้เขาเริ่มออกมาแล้วเริ่มที่จะแทงยอดออกมากลางใบถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถกัดตรงนี้ก็เลยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องกัดใบบอนสีนะครับอาจจะเพื่อเป็นการกัดกอกแก่งก้านบอนสีที่ก้านยาวไม่ได้ทรงนะครับก้านที่ดูแก่ดูไม่สวยการที่มีปัญหาแมลงหรือหนอนกัดใบทำให้ใบแหว่งและดูไม่สวยนะครับหรือกัดใบแก่สุดเพื่อเร่งการออกยอดใหม่เพราะเขาจะได้โฟกัสที่หนอใหม่ในการแตกยอดใหม่นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งให้เกิดหนอใหม่เร็วขึ้นและเขาจะส่งยอดใบใหม่ออกมาสวยๆให้ชมกันนั่นเองครับจะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 7-10 วันก็จะเห็นเขากางใบใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆส่วนใบที่แทงยอดออกมาเมื่อกลางใบแล้วจะมีสีสันสดใสกว่าใบเก่าๆอยู่เสมอบนใบก็มีหน้าที่กระบวนการสังเคราะห์แสงของเขานะครับก็จะผลิตแป้งและน้ำตาลแล้วก็ลำเลียงส่งไปเก็บไว้ที่หัวของบอนสีนะครับการออกของใบบอนสีจะเกิดแบบสลับสับกว่างกันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเติบโตดูแล้วสวยงามใบเขาก็จะช่วยกันรับแสงทำหน้าที่ของเขาในการสังเคราะห์แสงและให้ความสวยงามซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆสิ่งที่ควรระวังในการกัดก้านบอนสีก้านบอนสีที่เราทำการกัดก็จะมียางออกมาเหมือนตอนที่เราทำการกัดหรือผ่าหัวบอนสีอะไรนะครับเพื่อนๆก็สำหรับใครที่มีอาการผิวแพ้ง่ายก็ควรใส่ถุงมือหรือระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆหากจะกัดแก่งก้านที่มีการคล้องหรือที่กำลังแทงยอดใหม่อยู่ควรกัดให้เหนือจากจุดนั้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรเพื่อไม่ให้กัดโดนใบปลายยอดใหม่ที่กำลังแทงออกมาใหม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมสิพบขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ